아무 책임에 왜 자꾸 들었다 놨다 해 헷갈리게 친절은 사양할게 오해하게 하지 말아요 날 yeah. 들어봐 가뭄 같은 마음은 뭐라도 담비가 돼요 돼요 무의미한 말에 자꾸 뻔한 얘기지만 널 보면 그냥 좋아 매일 보고 싶어 함께 있는 순간들도 So hold me tight ราคาอยู่ที่749บาทนะครับซื้อจากที่อีเกียที่เราไปซื้อมานะครับกล่องตัวนี้ครับเอาไว้ใส่พวกเทียนหอมพวกชาพวกนี้ครับแอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ซื้อมาที่อีเกียเหมือนกันราคาอยู่ที่25บาทครับส่วนชั้นอันนี้ซื้อมาที่ช้อปปี้ครับผมราคาอยู่น่าจะตกอันละ59บาทนะไม่แน่ใจซื้อมา2ชั้นครับไว้ใส่พวกคลิปพวกมาร์กิ้งเทปต่างๆแล้วก็มีของพี่เขาเอาไปทำพวงกุญแจขายนะครับเป็นพวงกุญแจอะคริลิกใบกรอบรูปตรงนี้ซื้อมานานแล้วจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะ3ชิ้นร้อยนี่แหละน่าจะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ลำโพงของมี่นะครับนาฬิกาซื้อจากที่อีเกียเหมือนกันจำราคาไม่ได้แต่นี้คือซื้อมาก่อนส่วนนี้นะครับเป็นกรอบรูปแบบหนีที่มา39บาทส่วนอันนี้อันเล็กๆเหมือนกันอันเล็กๆซื้อมาที่อีเกียเหมือนกัน10บาทเอาไว้ใส่พวกวิตามินซีใส่เหรียญอะไรต่างๆแล้วก็ลิ้นชักอันนี้นะครับอันนี้ซื้อจากร้าน20บาททุกอย่างอันนี้นะครับก็โคมไฟตัวนี้นะครับซื้อมาจาก Shopee ราคา499บาทเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้สวยมากเพราะว่าแบบมันเป็นแบบสีขาวเข้ากับโต๊ะถัดมานะครับเป็นมุม Art Space ของเรานะครับอันนี้เราใช้ตะแกรงมาประดิษฐ์เป็นที่ห้อยสีแล้วก็ห้อยอุปกรณ์ต่างๆจะได้แบบหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกผู้กันสีน้ำมันผู้กันสีน้ำสีอะคริลิกต่างๆนะครับผมขาตั้งวาดรูปอันนี้สั่งจาก Shopee เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ285บาทส่วนอันนี้นะครับเป็นแบบต
ะขอติดกำแพงเราใช้เทป 3M ในการห้อยผ้ากันเปื้อนไว้ตรงนี้แอบๆไว้ข้างหลังของเฟรมนะครับผมแล้วก็จะมีงานที่เราวาดไว้นะคะเอามาแต่งเพิ่มเติมให้แบบมันดูมีสีสันอันนี้ก็งานเหมือนกันเป็นเทคนิคโพลลิ่งนะครับเป็นงานภาพพิมพ์ทุกคนอันนี้ก็คืองานเพ้นสีน้ำมันแรกๆของเราเลยเห็นตอนปี1ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็หลังจากนี้ก็จะได้เห็นมุมทำงานนี้ในคลิปใหม่ๆคลิปต่างๆก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ